ต่อไปนะครับผู้ชมครับเราจะไปดูในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นี่ฝนตกก็ค่อนข้างที่จะตกน้อยลงแล้วนี่ครับผู้ชมครับน้ำก็เริ่มที่จะลดลงเป็นกว่าปกติแล้วนี่ครับผู้ชมครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยทางด้านฝ่ายราชการเองก็ต้องมีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนโดยเมื่อวานนี้นี่ครับผู้ชมทางด้านนางสาวซาบินาไทยเศษนี่ครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่พร้อมไปรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจากกรณีนี้เนี่ยครับทางด้านนางสาวสาวินาไทยเศษนี่ก็ได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวจากนายณรงค์พลคิดอ่านซึ่งเป็นนายอำเภอแม่สายเพื่อรับทราบถึงปัญหาและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีความเสียหายประมาณเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างและก็การให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐและก็องค์กรต่างๆเป็นอย่างไรรวมทั้งมีการฟื้นฟูระยะนี้นะครับจากนั้นนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เดินทางไปยังโรงสูบน้ำแรงต่ำของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายนะครับเพื่อที่จะไปดูสาเหตุที่ไม่สามารถทำการจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในขณะนี้ได้นะครับนี่นะครับคือร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเรียกได้ว่าอุทกภัยเนี่ยมาแค่แป๊บเดียวความเสียหายก็เกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นที่ทราบนะครับว่าเป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยพุทธและก็ชาวไทยมุสลิมนะฮะก็มีการเปิดครัวอาหารฮาลาลให้กับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนอกจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีองค์กรภาคประชาชนต่างๆมีมูลนิธิมีจิตอาสานะครับก็จะมีจากทุกภูมิภาคทุกส่วนนะครับที่ลงให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจของคนไทยนะครับเวลาที่คนไทยภาคไหนหรือว่าส่วนไหนของประเทศนี้เกิดความเดือดร้อนคนไทยทุกส่วนทุกภาคนะครับก็ได้เต็มใจในการที่จะให้ความช่วยเหลือมาแบบนี้มาโดยตลอดนะครับผู้ชมครับ